พี่หน่อยเป็นยังไงบ้างกับกระแสหมอลำไอดอลโอ้ต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าเป็นเขาตอบรับเหมือนว่าแฟนคลับชอบมากเพราะว่ามันเป็นการแค่ไหนนะมันไม่เคยเกิดขึ้นในวงการหมอลำเนาะที่เอาหมอลำสี่วงใหญ่มารวมตัวกันนั้นเลยทำให้เกิดความสนุกม่วนหน้าเวทีมายกมาเป็นหน้าทีวีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลายๆคนก็สงสัยว่าครับจริงๆสี่วงใหญ่ทำไมถึงไม่มีวงเฮียหน่อยด้วยอย่างเงี้ยอ๋อเอาตรงนี้เลยใช่ไหมครับคืออย่างที่บอกเลยว่าเฮียเข้ามาในหมอลำเนี่ยถือว่าเป็นเพิ่งมาปีแรกเราเป็นน้องใหม่ครับเราอยากให้คือเรายกทุกวงไว้เป็นบรมครูเลยไม่ว่าจะเป็นวงพ่อดาบวงพ่อเอ๊ะวงพี่บอยวงพี่โจเงี้ยฮะหรือวงแม่นกน้อยทุกวงแม่พาอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายการมันมีเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องใดๆอย่างเงี้ยฮะการที่จะยัดไปหมดผมว่ามันก็ไม่ได้มันก็ต้องเลือกที่มันเครียดนะกับกระแสณตอนนี้แต่ยังพ่อดาบก็พูดให้ฟังว่าจริงๆพ่อดาบก็จะไม่รับเหมือนกันแต่พยายามติดต่อไปหลายรอบเหมือนกันโอ้โหใช้คำว่าไปตื้อดีกว่าใช่ไหมคือไม่รู้คือตัวส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบสิ่งที่พ่อทำมา67ปีแล้วเนาะมันไม่รู้ดิมันไปดูทุกครั้งมันก็มีมันก็ขนลุกทุกครั้งอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะพ่อต้องมาอยู่บนเวทีให้คนทั้งอะไรในประเทศไทยได้เห็นนะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเพราะนั้นแล้วก็เชื่อเสมอว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกในที่สุดก็ได้มาใช่ครับตอนแรกไปหน้านิ่งมากสองก็เลยโอเคพอจะได้แบบคุยด้วยแต่ก็ไม่รับปากนะสามนั่นแหละฮะแค่หน่อยเราเวลาที่เราเลือกแต่ละวงในการที่เอาหัวหน้าวงมาแล้วอีกหนึ่งคนที่เอามาด้วยอย่างนี้เราให้ทางวงเป็นคนเลือกหรือเรารีเควสต์ไปต้องบอกงี้ครับการทำงานเนี่ยมันทำงานโดยเฮียกับเวิร์กพอยต์ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องถูกการทำรีเสิร์ชจากเวิร์กพอยต์มาเป็นหลักครับมันไม่ใช่จากเฮียเฮียเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเสียงตอบรับให้ฟังว่าหมอลำเป็นอย่างนี้นะคนที่ดูหมอลำเขาชอบวงไหนอะไรยังไงเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องสรุปจากเขาเพราะว่าบริบททั้งหมดเลยมันเกิดจากว่าใดๆก็ช่างออกมามันคือมีคำว่าเวิร์กพอยต์ประทับตามเขาต้องเอาคุณภาพเขาเป็นหลักครับยังคือในบรรดาวงที่มาทั้งหมดอย่างสาวน้อยเพชรวันแพงก็จะมีน้องวิ่งหนีที่ดูเด็กสุดครับตอนแรกที่เปิดตัวคนก็แบบทำไมถึงเอาน้องหญิงมานั่งเป็นกรรมการน้องแบบพอที่จะนั่งได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเฮียที่เฮียมองยังไงใช่ไหมฮะโอ้ยง่ายมากเลยชีวิตเฮียเกิดมาคำว่าครูของเฮียไม่มีอายุหมายความว่าอะไรเช่นสมมติยกตัวอย่างง่ายมากเลยเนี่ยวัยเฮียนะครับ48แล้วเนาะไอ้เรื่องเทคโนโลยีเราไม่รู้อยู่แล้วจริงครับไม่ค่อยเก่งหลานอายุ10กว่าเป็นครูเฮียแล้วเนี่ยฮะน้องอุ๋งอิ๋งถ้ามองง่ายมากเลยครับน้องอายุ16แต่น้องอยู่ดีก็แบบมีกระแสขึ้นมาและมันไม่ใช่แค่กระแสดีอย่างเดียวดราม่าอีกคำถามเด็กอายุ16ตอบได้แฮนโดมันได้ยังไงดังนั้นถามว่าเราจะเป็นครูได้ไงนี่ไงสภาวะที่น้องเจอมาทั้งหมดเนี่ยครูนะต่อให้เรียนทฤษฎีกับปฏิบัติหรือเจอมาจริงคุณอยากฟังอันไหนล่ะอันนี้คำตอบเลยฮะไม่ต้องไปนั่งฟังอะไรเลยนะถูกไหมฮะสมมติแล้วน้องที่มาสมัครของเราไปได้16 17ก็มีดังนั้นเขาคือวัยเดียวกันเขาพูดภาษาเดียวกันเพราะนั้นก็เกิดเขาเจอปัญหาเหมือนกันเขาปรึกษากันได้ไหมกับอันลองคิดดูว่าถ้าเกิดเฮียเป็น16จะปรึกษาพ่อดาบหรือปรึกษาน้องอุ๋งอิ๋งล่ะถูกไหมดังนั้นอุ๋งอิ๋งเขาถึงเขาจะเด็กแต่ถ้าเกิดได้สัมผัสน้องจะรู้เลยว่าน้องมีธรรมชาติของความเป็นเรียกอะไรอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมันดังนั้นคำว่าหมอลำคืออะไรหมอลำคือความสุขคือความสุขคือความม่วนคือหมอลำคือความสุขความม่วนเนาะสืบสานด้วยจริงๆแล้วก็จริงๆมันคือตัวแทนของที่ถึงบ้านน้องอิงเนี่ยเวลาไปอยู่บนเวทีหรือใดๆเนี่ยนั่นแหละฮะทุกคนได้รับความสุขจากน้องมาแน่นอนเพราะมันเป็นคือธรรมชาติยกตัวอย่างอย่างซีนที่พี่ซีบอกว่าถ้าพี่ซีไปป้อนล่ะน้องบอกว่าถ้าพี่ซีป้อนหนูไม่กินถามว่าถ้าเกิดเด็กคนอื่นจะตอบไงจะกล้าตอบเหรอถูกไหมนะนี่มันคือเขาชอบอะไรที่มันธรรมชาติแบบนี้ฮะไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์คำหรือแดงสิ้นรู้สึกยังไงพูดออกมาอย่างนั้นแต่ว่าในบริบทที่มันไม่ได้หยาบคายแต่คือด้วยผ่านน้องที่น้องถ่ายก็คือแบบน้องก็เป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกจอยใช่ไหมใช่ครับคือแต่ต้องบอกว่าเทปแรกอาจจะเก่งนิดนึงเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกว่าทั้งกระแสโซเชียลหรือแล้วก็น้องก็ยังเด็กเพราะนั้นแล้วก็มีพี่เบิ้ลซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเองก็เกรงเงี้ยแต่ว่าพอได้ละลายพฤติกรรมได้จอยกันแล้วเนี่ยน้องก็อย่างที่เห็นนะครับสรุปก็คือพอสุดท้ายอ่ะตอนแรกทุกคนกังวลเหมือนกันโปรดิวเซอร์ก็บอกว่าเฮ้ยน้องทำยังไงดีเฮียอะไรเงี้ยสุดท้ายบอกเชื่อเดี๋ยวน้องเขาต้องสุดท้ายตอนหลังๆทุกคนแบบ
ต้องน่ามันน่ารักนะครับใช่เพราะมันเป็นไวรัลอยู่นะที่น้องหญิงแซวคนหนึ่งไอ้ที่กินหมูป่ะฮะใช่ไหมน้องอันนั้นน้องดอลล่าครับก็คือน้องหญิงก็เด็กนะตอนเป็นเด็กแล้วก็เป็นแหละเห็นใครหน้าตาดีน่ารักก็จะธรรมชาติมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายการมีสีสันใช่ครับใช่แล้วคลิปไหนคะที่เฮียเพิ่งแบบภูมิใจเลยนี่เลยฮะจินตลาก็คือน้องนนทภาเขาคือคำว่าแตงโมจินตลาของพี่จินตลาเนี่ยครับมันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นเพลงที่เข้าหูอยู่แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยไปแต่งกรเรียกนะครับเกินใส่กรแล้วก็อีกอย่างคือน้องอีกคนนึงก็เป็นธรรมชาติเป็นตลกที่ไม่ได้ใช้คำนั่นแต่ว่าเขารับรู้เขาทันมุกนะฮะอย่างเช่นทุกพี่ซีบอกว่าเนี่ยเอ้ามัวแต่ฟังกันเพลินแล้วไม่มีใครกดเลยแล้วน้องบอกว่าเอ้าไอ้แป้นนี่มันตายกันหมดหรือยังไงแล้วจะได้เข้าตามหมู่เขาไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือน้องเขาหัวไวแล้วมันเลียวครับมันเลยสนุกทีนี้พอตัดคลิปนี้ไปอ่ะคนก็ชอบมากแค่สอบ2วันเองครับล้านใช่ครับแบบมันทำให้เรายิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปทำให้คนมีความสุขได้แล้วเราก็แค่นั้นเลยฮะที่เรารู้สึกเราอยากให้เป็นแล้วเวลามันต้องออนแอร์เฮียหน่อยก็นั่งดูอย่างเงี้ยเขาไม่เฮียหน่อยคิดยังไงที่เขาบอกว่านี่แฟนคลับอุ้งอิงยึดช่องแล้วมาคอมเมนต์เต็มเลยใดๆก็ช่างในส่วนตัวผมครับทั้งที่อยู่ในคุกกี้กับวงการหมอลำแล้วก็มาในรายการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลทุกอย่างจะเป็นในแง่ลบหรืออะไรมันคือกระแสแล้วมันดีถ้าเรามองดีมันดีได้หมดเลยครับมันหมายถึงว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีน้องอุ๋งอิ๋งอยู่ในทุกขณะของชีวิตของการอยู่ใช้ชีวิตของแต่ละวันเลยนะเขาตื่นมาเขาคิดถึงแล้วเขาอยากดูไหมฮะดังนั้นเมื่อไหร่ที่น้องอุ๋งอิ๋งเป็นอย่างนี้ได้มันจะดึงคนที่ชอบเนี่ยไปดูหมอลำได้เกือบทั้งหมดแหละครับมันค่อนข้างเยอะมากเลยใช่หลายคนที่บอกว่ากลับมาดูหมอลำเพราะน้องอุ๋งอิ๋งถูกเอาจริงปะตอนแรกที่อยู่พูดแล้วขนลุกคือตอนที่อยู่ตอนแรกเลยเนี่ยผมก็เด็กเราคิดเหมือนกันโอ้น้องยังเด็กมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นแต่พอได้อยู่กับน้องจริงอ่ะมันเห็นจริงคือเขาไม่ได้ร้องดีสุดไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีสุดมีความเป็นเด็กแต่อยู่ด้วยแล้วมันได้ธรรมชาติมันรู้สึกว่าเราอยู่กับอะไรที่มันแบบไม่ได้ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมาให้เราดูเราได้ดูเขาจริงๆแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขนี่จะอยู่เขามาทุกเทปเนาะนั่นแหละฮะคือเฮียเป็นคนอย่างเงี้ยฮะเป็นคนที่เวลามีปัญหาได้ข้อสงสัยหรืออะไรมาแล้วเราจะตั้งคำถามก่อนแต่เราจะไม่ตัดสินเราจะขอลองดูซิมันเป็นอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมสังเกตทุกอย่างเหรอครับไม่มีเอาง่ายๆถ้าเกิดน้องเป็นคนที่มองในแง่ลบนะน้องโพสตัดพ้อแล้วเด็กอ่ะถูกไหมเคยเห็นน้องโพสไหมไม่มีนั่นแหละครับถึงบอกว่าเนี่ยถามว่าทำไมน้องถึงเป็นโค้ชได้เพราะข้อนี้เลยในส่วนตัวผมเนาะเพราะโลกโซเชียลของหมอลำเนี่ยน่ากลัวมากศิลปินโพสหรือว่าแฟนคลับโพสด่ากันอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเนี่ยแล้วผมเห็นว่าโอ้น้องอีกเนี่ยเป็นครูด้านนี้ได้แน่นอนอดทนได้อย่างไรคิดอย่างไรแล้วเวลาถามน้องตอบแบบธรรมชาติมากก็มันก็ต้องมีทั้งคนรักคนชอบลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็คนรักลาก็ดีใจคนไม่ชอบก็เหมือนกับเขาก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นเราเป็นเด็กคนนึงเราจะคิดอย่างนี้ไหมแล้วน้องไม่ค่อยพูดกลางด้วยใช่ไม่เลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบฟังภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหมายถึงว่าทุกภาษาของเขาอยู่แล้วภาษาเหนือผมก็ชอบภาษาอีสานยิ่งเนี่ยผมไปอยู่แล้วแต่ก่อนฟังไม่เข้าใจตอนนี้สองปีฟังเข้าใจแต่ว่าไม่พูดไม่ได้มันมีธรรมชาติของมันนะจริงไหมมันสนุกกับอย่างเช่นคำว่าเวลาเขาพูดกันอย่างเงี้ยเล่าอะมันหมายถึงคนจะพูดถึงใครสักคนเนี่ยหรือคำตัวแทนอะไรเงี้ยฟังแล้วมันดีอะก็เหมือนคิดอย่างนี้เหมือนหมอลำไอดอลเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวแทนทูตวัฒนธรรมเนาะเหมือนเคป๊อปอะที่แบบเวลาเราเห็นเคป๊อปเราอยากกินเกียมจิเราอยากดูซีรีส์เกาหลีเราอยากไปเที่ยวเกาหลีผมอยากทำอย่างนั้นผมอยากให้คนดูหมอลำไอดอลแล้วอยากกินส้มตำอยากไปดูหมอลำหน้าห้านอยากพูดภาษาอีสานสักหน่อยนึงให้มันดูแบบมีกิมมิคแค่นี้ผมว่ามันสืบสานแล้วครับเพราะว่าคำว่าสืบสานของเฮียมันคือต้องไปกับทุกเจนมันไม่ได้อยู่กับนึกภาพเฮียเป็นคนภาคกลางเนาะอย่างเฮียชอบลำตัดชอบฉ่อยมากแต่ทุกคนนี่มันหาฟังยากมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่กับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอย่างเดียวแล้วรุ่นเราเองไม่ได้เอามาใช้กับชีวิตประจำวันแต่หมอลำเนี่ยอยู่กับรุ่นพ่อรุ่นตารุ่นยายไม่พอเด็กทุกวันนี้ก็ยังพูดยังร้องยังใช้กับมันในทุกขณะไม่ว่าจะกินข้าวเข้าห้องน้ำอาบน้ำอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละงั้นเราต้องคงมันไว้มันไม่ได้เป็นแค่ของคนอีสานมันเป็นตัวแทนของคนไท
ไทยทั้งประเทศได้เลยแล้วยิ่งคนไทยที่อยู่เป็นคนอีสานที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยฮะเฮียได้รับคำตอบพวกนี้มาบ่อยตลอดเลยจะบอกว่าเฮียขอบคุณมากนะทำให้หนูหายคิดถึงบ้านเฮียบอกว่าหมอลำเนี่ยมันคือตัวแทนของความคิดถึงบ้านจริงๆแค่เสียงแพเสียงเสียงพินเสียงแคนขึ้นเนี่ยเขาก็แบบเขาก็มีความสุขแล้วว่าเพราะนั้นจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์พาคนไปดวงจันทร์แล้วมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่บอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีผมว่าศิลปะวัฒนธรรมมันก็จะลงชีวิตทำให้เราอยู่แบบมีความสุขในแต่ละวันนะอยากให้เฮียฝากสุดท้ายหมอรำไอดอลในต่อไปมันจะม้วนขนาดโอ้โหถ้าหมดถ้าจบออดิชั่นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแข่งวัฒนธรรมเนาะแข่งแต่ละพาร์ทโชว์อลังการมากเพราะว่าด้วยพอมันเป็นในสตูเนาะเราสามารถที่จะคอนโทรลแสงสีแล้วก็เสียงได้ครบเนี่ยรับรองเลยครับแล้วก็ใช้คำว่าถึงเวลานั้นคือมันมีความกดดันของโค้ชทุกคนเลยเพราะว่าต้องเลือกแล้วเขาไม่อยากเลือกใครเลยจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่คนนี้ก็มาก็ดีใช่แล้วธรรมชาติหมอลำฮะเอ็นดูทุกคนดังนั้นมันเกิดอะไรฮะน้ำตาน้ำตาแน่นอนรอติดตามนะครับสุขมีทั้งความสุขมีทั้งความแบบมันร้องไห้ด้วยความปลื้มก็มีเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะมีทั้งความม่วนความอลังการคือมันครบรสนะครับนั่นแหละเวอร์ชันอันคัดนี่ต้องยิ่งชมไหมพี่โอ้สมควรเลยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับวันศุกร์นี่เป็นเวอร์ชันปกติใช่ไหมครับช่วง6โมงเย็นพอวันเสาร์เนี่ยบ่าย 3:45 เนี่ยจะเป็นอันคัดอันคัดต้องดูครับเพราะว่ามันจะมีบางคนที่ไม่ได้ออกในช่วงวันศุกร์ต้องมาอยู่วันเสาร์นี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันแค่ชั่วโมงเดียวซึ่งปกติคนดูหมอลำมาฮะซอดแจ้ง3ทุ่มถึง6โมงเช้าก็สิ่งที่เฮียเจอในคอมเมนต์เยอะสุดคืออะไรรู้ไหมฮะเฮียขอติเราก็ตกใจเลยไม่ดีแน่เลยสั้นไปใช้เวลามันมีเวลาน้อยเกินไปดูกำลังม่วนเลยหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมชาติเขาคือเขาดูแบบดูทั้งคืนอะไรเงี้ยก็เข้าใจแต่ก็เดี๋ยวเราจะปรับให้แล้วก็สุดท้ายเลยมันก็จะมีช่วงพอจบแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวจะได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่รวมกันรอติดตามว่าจะมีใครบ้างนะครับผมงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากหมอลำไอดอลนะครับช่วงฝากไว้ด้วยนะครับหมอลำไอดอลครับช่อง Workpoint 23นะครับวันศุกร์เวลา18นาฬิกาและวันเสาร์เวลา15นาฬิกา35นาทีครับผมขอบคุณครับคนที่เปิดวงหรือยังคะวันที่30ครับฝากเลยครับแล้วก็ฝากวงหมอลำอีสานนครศิลป์ของผมแล้วก็บอสโน้ตไว้ด้วยนะครับวันที่30ที่เปิดวงแล้วก็วันที่5เจอกันที่หมอชิดครับอลังการงานสร้างมากปีนี้เพราะเราใช้คำว่าในคอนเซปต์นครแห่งศิลป์เราอยากจะทำความเป็นไทยของเราเอาขึ้นมาบนเรียกไงนะบนเวทีโลกเราจำลองเหมือนกับเป็นเมืองนึงยุโรปขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยชุดมวยไทยเนี่ยถ้ามันเอามาทำให้มันร่วมสมัยเป็นยังไงชุดผีตะโขนเนี่ยเอามาทำในโชว์จะเป็นยังไงแล้ววัฒนธรรมทำไงให้มันแบบร่วมสมัยอยากให้ติดตามจริงๆเพราะว่าเราคือหมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่เนาะอยากจะนำเสนออะไรใหม่ๆประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ